ภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าและประชาชนชาวจันทบุรีนะครับต่างร่วมกันระดมทุนบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ศูนย์รับบริจาคต่างๆเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ครับเช้าวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายพรหมกฤตม่วงมงคลนายอำเภอมะขามได้นำเงินสดจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอมะขามที่ได้ร่วมกันระดมทุนทรัพย์จากการทอดกฐินณวัดวังดาบตำบลอ่างคีรีและวัดป่าคลองมะลิจังหวัดจันทบุรีกว่า2ล้านบาทซึ่งร่วมสมทบกับภาคองค์กรปกครองท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่อีกจำนวนหนึ่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3ล้าน1แสนบาทมามอบให้แก่ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายณรงค์ธีระจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการรับมอบเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไปขณะที่นายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลและชมรมอสมเทศบาลเมืองท่าช้างได้ร่วมกันบริจาคเงินสดจำนวน 38,000 บาทผ่านโครงการชาวจันทร์รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมที่จัดโดยจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสื่อมวลชนองค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรสาธารณกุศลพ่อค้าประชาชนในการจัดระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีนายพลวิทย์สวัสดิการผู้อำนวยการสถานีบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กำลังเดือดร้อนต่อไปทำกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มอบเงินนะครับโดยคุณมังกรนะครับเขามอบเงินให้ CTV ไปช่วยน้ำท่วม 30,000 บาทแล้วก็กลุ่มอสมนะครับนำโดยประธานอสมนะครับพี่น้อยนะครับก็อสมร่วมกันไปจากมาอีก 8,000 บาทก็มอบให้ CTV ไปแล้วแต่ CTV จะไปช่วยที่ไหนนะครับก็แล้วแต่นะครับเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 38,000 บาทนะครับนอกจากนั้นนางสาวนินรัตน์สหายสุขผู้จัดการตลาดเจริญสุขพร้อมด้วยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดเจริญสุขจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมนำข้าวสารบรรจุกระสอบน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและสิ่งของจำเป็นจำนวนมากที่ได้รับจากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมาถวายแด่พระศรีศาสนโมลีเจ้าคณะอำเภอสอยดาวเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้าเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป